สวัสดีค่ะสาวเราเอ็ดไลฟ์สไตล์ชาแนลนะคะบอเห็นกันอยู่มือสองมือแม่บ้านลงคลิปทิกทอกว่าเป็นยังแม่บ้านเฮ็ดอีหยังอยู่ทำงานค่ะไม่มีหยังเฮ็ดหรอกจะทำงานนะคะตอนนี้กันยังล็อกดาวน์อยู่แต่ว่าแม่บ้านมีปัญหาอยู่หมองเฮ็ดงานจักหน่อยเกี่ยวกับงานการแม่บ้านนี่แหละเดี๋ยวแม่บ้านสิบอกสู่ฟังมาเบิ่งนี่ก่อนล้อรถนะคะล้อรถแม่บ้านพ่อบ้านเราสั่งล้อรถมาสิมาเปลี่ยนหล่อล้วนให้แม่บ้านถ้าคนอันนี้พร้อมอ้าวคุยกันเล่นเนาะคุยกันนั่งเล่นอยู่นี่ล่ะโหกอยู่บ้านนี่ล่ะตัวมันเคยเรียวตัว บ้านผู้อื่นเขาก็เรียวคือกันล่ะเขาเรียวแบบเรียวแบบบ่โหกเนาะของแม่บ้านยังบ้านกันยังลูกล้างน้อยๆก็โหกคือเก่าแห้งโหกดีมันบ่มีหม่องสิไว้ของมันบ่มีหม่องสิไว้นะคะเลยต้องมาไว้นี่ซะก่อนหลังจากนั้นสิเอาใส่ถ่ายรถล่ะก็สิไปเปลี่ยนหล่องานแม่บ้านมีปัญหาอีหยังติเพราะว่างานแม่บ้านคือแม่บ้านบ่สู่ฟังเนาะแม่บ้านเฮ็ดงานอยู่โรงพยาบาลเป็นhealth care assistant care support worker คือซอยพยาบาลเนี่ยล่ะซอยนั่งพยาบาลเฮ็ดงานอยู่ในหั่นล่ะบัดนี้งานแม่บ้านส่วนมากแม่บ้านสิเพราะว่างานอยู่นี่เขาสิบุ๊กเป็นชิปอยู่แอปออนไลน์จังซี่นะบัดนี้มันมีปัญหาคือว่าแม่บ้านเฮ็ดแอปเฮ็ดงานไปแล้วบุ๊กเฮ็ดงานไปแล้วเรียบร้อยแล้วชิปที่แม่บ้านเพราะว่าคันเขาก็สิทำการรีลีฟคือการปล่อยคือส่งเงินแบบว่าเฮาทำการเฮ็ดงานเสร็จแล้วเขาก็สิปล่อยเงินเขาให้เฮาจังซี่นะบาดนี้ชิปของแม่บ้านมันหายโดยบ่รู้ว่ามันเป็นหยังออโตเมติกมันดีลีทมันลบโดยจังใดบ่รู้แม่บ้านเลยบ่ได้เงินว่าซั่นเนาะมันก็เลยเสียเวลาในการโทรศัพท์เขาไปศูนย์ใหญ่เขาโทรไปก็บ่แม่นว่าโทรไปแล้วสิได้รับได้นี่เลยถ้าเป็น20นาที30นาทีก็บ่ได้ว่าโทรเทื่อแรกก็สิติดเลยแม่บ้านก็งุ้มโทรใส่เวลาคืนนึงกับอีกมื้อนึงนะคะกลางคืนขึ้นที่ว่าแม่บ้านไปเฮ็ดงานถึงเวลาเบรกแม่บ้านก็โทรหาเขามันก็บ่มีผู้ใดรับสายจักเทื่อจนฮอดได้เบรกอยู่3เทื่อ3ตอน 4:00 ของคืนวันจันทร์ค่อยได้รับสายเขาค่อยได้นี่เอาแต่ว่ามันก็มีอยู่2ชิปที่มีปัญหาชิปแรก so is out แล้วคือแก้ปัญหาได้แล้วเหลืออันที่2นะคะหั่นได้อยู่เขาก็บอกว่าคันบ่ได้อาทิตย์นี้ก็สิอาทิตย์หน้าว่าซั่นโอ้ยบ่ได้เงินอีกล่ะ มันเป็นบ่รู้ว่ามันเป็นหยังนะคะแม่บ้านก็บ่รู้คือกันเป็นบ่อยๆก็บ่ดีคือกันเด้ช่วงนี้แม่บ้านก็บ่ได้ไปใส่มาใส่ดอกค่ะก็อยู่บ้านทำงานไปส่งลูกไปโรงเรียนก็มีข่าวดีออกมาน้อยนึงนะคะว่าอยู่อังกฤษก็ที่ว่าวัคซีนเข้าได้ผลประมาณ 96% เนาะเขาสิมีวัคซีนออกมาหลังคริสต์มาสมาฉีดให้ประชาชนจังซี่นะก็ประมาณคนอายุ50ปีขึ้นก็มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนก่อนคนที่อายุน้อยจังซี่นะเขาก็สิเพราะว่าออกมาที่แรกมันก็สิมีบ่หลายเขาก็สิมีกลุ่มเป้าหมายซะก่อนกลุ่มเสี่ยงจังซี่นะในการฉีดหรือกลุ่มจังที่เฮ็ดงานเกี่ยวกับไปคุกคีกับคนป่วยจังซี่ก็อาจสิได้ฉีดก่อนจังซี่นะแม่บ้านก็โอ้ฟิงเกอร์คลอดกระทาอยู่นะคะก็คันอะไรมันคันมีวัคซีนมาแล้วมันก็เป็นความหวังของมนุษยชาติเนาะมุก มนุษย์โลกสิได้กลับไปใส่ชีวิตคือเก่าเพราะว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจก็หลายหลายอย่างนะคะคนตกงานก็หลายเพราะว่าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังซี่นะมันก็ปิดกันนั่นกันนี่เบิดที่แม่ที่พ่อบ่าเราสั่งรอรถมาใหญ่ๆจังซี่ก็ดีจังนึงเพราะว่าเฮามีแพลนนะคะแพลนว่าปีหน้าคัน เขาเปิดให้ไปเที่ยวมีจังซั่นจังซี่คือเก่าแล้วพ่อบ้านแล้วว่าเราสิพาไปเที่ยวอยู่สกอตแลนด์ไปแบบว่าขับรถไปเที่ยวไปกลางเต็นท์นอนโอ้แม่บ้านกระทาอยู่เชียร์มาเซลอัพมีความหวังเบิ่งพากันเบิ่งว่าเคกแอนเต็นท์สิซื้อเต็นท์จังซั่นจังซี่ไปนอนแคมป์ไปแคมป์ไซต์มันสิมีคันเฮาไปเที่ยวจังซั่นเขาสิมีฮอลิเดย์แคมป์ไซต์สิมีหม้องไปกลางเต็นท์มีจุดไปกลางเต็นท์จังซี่นะจุดกลางเต็นท์เฮาก็สิมีพวกร้านอาหารมีห้องน้ําห้องน้ําให้อาบน้ําจังซี่นะเฮาก็สิเสียเงินให้ไปใส่อันนี้เขาสํานั่นล่ะแปลว่าไปเช่าค้างคืนจังซี่นะ
เดือนใหม่ก็สิเป็น bed and breakfast ก็คือลุง B&B B&B อย่างสินะก็สิประมาณนี้แต่ว่าบอกมาแม่บ้านก็มีความสุขแล้วเพิ่นเถาะอยากไปเที่ยวอยากกลับไปใส่ชีวิตโดยไปเห็นนั่นเห็นนี่คือเก่าก็มีคันว่าช่วงนี้ก็บ่ได้จริงแต่ว่าแม่บ้านก็ยังดีจังนึงนะคะแม่บ้านยังมีงานทําอยู่เฮ็ดก็ยังถือว่าโชคดีมีงานทํางานอันนี้แล้วก็งานของพ่อบ้านก็ยังถือว่าโชคดีเพราะว่าบางคนก็ตกงานตกนั่นตกนี่เนาะก็ยากก็เป็นกําลังใจซอยนะคะกับฟังเบิ่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เมียฝรั่งนํากันมาบอกสู่กันฟังแม่บ้านก็โอ้ลิตูนเนาะแต่ว่าก็เอาสู่ๆนะคะเป็นกําลังใจอะไรมันก็คือสิพรสิคายมันคือสิดีขึ้นล่ะก็เบิ่งนะคะคันว่ามีวัคซีนเนาะคันอะไรมันดีขึ้นปีหน้าคันได้กลับเมืองไทยได้ก็สิอยากกายกรรมอยู่นะคะกลับไปยามพ่อยามแม่อยู่ดีมีแห้งตอนนี้ลูกแม่บ้านก็ไปโรงเรียนนะคะตอนนี้พ่อบ้านก็ไปเฮ็ดงานคืนนี้ไม่ได้ทำงานนะคะแม่บ้านขึ้นวันจันทร์ตอนแรกขึ้นว่ากลับมากกับอู้ excuse me โอ้เบิร์บเอียมพ่อบ้านเราสิเฮ็ดงานคืนนี้บ่ได้กลับมาบ้านแม่บ้านก็เลยบ่เฮ็ดงานวันอังคารสิได้มีเวลาอยู่น้ำกันกับครอบครัวจังซี่นะแต่ว่าเรากลับมาแม่บ้านก็เฮ็ดงานพฤหัสศุกร์2คืนเสาร์อาทิตย์ก็หยุดนะคะบ่ได้เฮ็ดงานกับพอมีแนวเฮ็ดไปคือว่านี่ล่ะไปทำงานกลับมาไปส่งลูกซื้อกับเขาเฮ็ดกับเขาเนี่ยค่ะชีวิตช่วงนี้ก็อดทนกันไปนะคะกับได้บ้านไปซื้อกับเขากลับมาแล้วแต่ว่าบ่ได้เฮ็ดรีวิวนะคะจะคอยไปเบิ่งว่าแม่บ้านยังกินเที่ยงเนาะคอยมาเบิ่งกันกับมาคุยสู่กันฟังนะคะว่าหายไปไสบ่ได้หายไปไสนะคะกันนี่ล่ะทํางานคือเก่าทํางานนะคะก็มีเรื่องแนวเฮ็ดจักหน่อยมันก็เลยเมื่อยเลยนี่ก็เลยอยากก็เลยบ่ได้อัดคลิปอีหยังสินะแต่ก็ขอบคุณหลายๆนะคะสําหรับคอมเมนต์สําหรับทุกคนที่มาคอมเมนต์แล้วมาเบิ่งคลิปแม่บ้านเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะเนาะขอสู้ๆกันไปช่วงนี้ก็ขอให้ผ่านวิกฤตไปนํากันนะคะเนาะสวัสดีค่ะ